สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวอนไตมะพร้าวทุกคนนะคะวันนี้เรามาแก้ปัญหาลูกมะพร้าวแตกกันค่ะเมื่อทำปริมาณมากหลายลูกมันจะเจอปัญหาอย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านเจอปัญหานะคะอันนี้ลูกมะพร้าวมีรอยแตกรอยแตกนี้อาจจะเกิดความชื้นที่น้อยหรือแสงแดดที่ส่องมากระทบหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้ที่บ้านอากาศเริ่มหนาวร้อนสลับเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มะพร้าวแตกคือการแตกของลูกมะพร้าวมีหลายสาเหตุค่ะมันเรื่องสาเหตุนี้เราไม่แน่ชัดแต่โดยส่วนตัวเราคิดว่าอากาศที่เปลี่ยนเข้าฤดูหนาวทำให้ผิวมะพร้าวมันตึงแล้วมันแตกอันนี้ยังแตกไม่มากนะคะยังไม่ถึงขนาดแยะโดยสัญชาตญาณมะพร้าวถ้าเปลือกนอกแตกข้างในที่เป็นเยื่อมะพร้าวก็ยังคงอยู่ยังเป็นอาหารของรากได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเพื่อเวลารดน้ำแล้วเราไม่ให้น้ำเข้าภายในลูกมะพร้าวให้โดนเยื่อมะพร้าวเพราะถ้าน้ำเข้าโดนเยื่อมะพร้าวเชื้อราก็จะเกิดทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักลงได้ถึงแม้ว่ารากจะสมบูรณ์แต่เราก็อยากจะให้เลี้ยงลำต้นให้โตกว่านี้อีกหน่อยอย่างน้อยให้ได้ตรงข้อคอสัก 2-3 ชั้นถึงกระดาหลุดไปก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ยังเด็กอยู่ยังต้นโตไม่เต็มที่เราต้องช่วยประคับประคองนะคะสูตรของเรานี้จะไม่ซ่อมกระดานะคะเขาซ่อมไปก็ไม่เกิดผลแต่เราจะใช้ปูนแดงนะคะในการป้ายร่องที่แตกเพื่อไม่ให้เชื้อราเข้าไปในกระดาทำให้เนื้อเน่าเวลารดน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะปูนแดงก็เป็นแบบนี้นะคะปูนแดงนี่แก้ได้ทั้งเสียแล้วก็เชื้อราคือป้ายลูกแล้วก็อาจจะแบบไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าคุณสมบัติการรอยร้าวได้เป็นอย่างดีค่ะคือการกันรอยร้าวนี่คือเราไม่อยากให้น้ำเข้าไปโดนเนื้อเยื่อภายในซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเชื้อราภายในกะลาแล้วก็จะแก้ไขลำบากอันนี้ป้ายให้หนาพอสมควรนะคะป้ายปิดไว้นะคะเดี๋ยวพอแห้งก็อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะร้าวขนาดไหนแต่เมื่อมีรอยร้าวเล็กๆ เกิดขึ้นเราต้องรีบแก้ไขค่ะถ้าเราไม่รีบแก้ไขคือต้นมะพร้าวบอนไซต้นนี้ก็ไม่ตายหรอกค่ะแต่ว่าต้นที่ได้มาคือการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักชั่วคราวเพราะว่ายังเด็กอยู่ยังเป็นต้นอ่อนยังหาอาหารเองไม่เก่งถึงแม้ล่าจะเดินลงใต้กระถางแล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยประคับประคองให้ต้นสวยงามกว่านี้เพราะเมื่อบอนไซมะพร้าวอายุมากขึ้นลูกก็จะหลุดออกจากแม่บางสายพันธุ์ก็จะไม่หลุดนะคะอันนี้เห็นไหมคะรากทะลุใต้ร่างนะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากติดปัญหาก็ตรงที่ว่ากะลาร้าวกะลาร้าวอย่าพอโตเต็มที่อย่าเราเอากะลาออกเราจะเลี้ยงต้นเพียวๆค่ะก็มีความสวยไปอีกแบบนึงยังไงเพื่อนๆก็ลองใช้วิธีนี้ดูกันนะคะมีเทคนิควิธีอะไรดีๆก็เสนอแนะกันได้นะคะส่วนเราใช้วิธีนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลดีพอสมควร
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ติชมกันมาขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ